ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี้เลยอยู่กับพี่วัจิพี่จิวัสุสวัสดีค่ะสวัสดีเจอกันอีกแล้วในงานรับโทรศัพท์ทางช่อง5ในงานช่วยเหลือปัญญาเด็กปัญญาอ่อนตรงนี้นะฮะอยากพี่คลิปกล่าวอีกครั้งหนึ่งปีนี้ได้ครับทักก่อนเลยว่าสีไมโครโฟนสวยเหมือนเดิมแล้วดูเหมือนจะแวววาวกว่าเดิมด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีครับเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆที่อีกครั้งหนึ่งครับได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมเล็กๆนะครับในงานที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับนั่นก็คืองานซึ่งเราจะรวมสายทานน้ำใจของพี่น้องคนไทยนอกจากทั่วประเทศแล้วอยากจะบอกว่าทั่วโลกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทางเครือข่ายถ่ายทอดของเราทางทรบ5นั้นก็มี TGN ไปด้วยนะครับ Thai Global Network นะครับก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเพียงคนละนิดคนละหน่อยครับจากหัวใจของท่านนะครับเข้ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนน้องๆที่โอกาสน้อยนะครับในการทางด้านการใช้ชีวิตการอยู่ในสังคมซึ่งถ้าหากว่าเราได้รวมกันเนี่ยจากหลายๆสายทานเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นท้องทะเลเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอความกรุณานะครับเมื่อท่านได้ชมรายการถ่ายทอดสดแล้วหรือหลังจากรายการถ่ายทอดสดนี้จบลงดูย้อนหลังก็ตลอดเวลาครับสามารถที่จะมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับก็อย่าลืมนะครับชีวิตคนเรานะครับ2กระเป๋านะครับกระเป๋าขวาเราจะใช้ทำมาจะหาเลี้ยงชีวิตปกติไปหาเงินปกติไปกระเป๋าซ้ายเราเก็บสะสมบุญครับเป็นเสบียงบุญซึ่งนำติดตัวเราไว้ด้วยได้ไปใช้ในชาติภพหน้านะครับแล้วก็ต่อให้เราหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ชาติภพหน้าอยู่ไกลไปไหมอย่างน้อยผมเชื่อว่าอานิสงส์บุญกุศลทั้งหลายเนี่ยก็จะตกถึงครอบครัวของท่านลูกหลานของท่านต่อไปเพราะฉะนั้นมาช่วยกันครับเราอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือแบ่งปันนะครับได้เลยครับอ่ะพูดถึงผลงานของพี่เจฟช่วงนี้บ้างที่ผ่านมาครับช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับสถานการณ์โควิดก็ในส่วนใหญ่ในภาพรวมเนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายตัวไปบ้างแล้วอาจจะมีกลับมาบ้างแต่ผมเชื่อว่าคนไทยของเราโดยส่วนใหญ่แล้วก็ตอนนี้มีภูมิคุ้มกันแล้วนะครับในการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นงานในภาคส่วนของงานบันเทิงเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมานะครับก็จะมีสำหรับผมเองในงานส่วนของบันเทิงนั้นมีทั้งตารางคิวคอนเสิร์ตนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มถูกบุ๊กกันแน่นตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยไปจนกระทั่งถึงช่วงสิ้นปีแล้วนะครับก็มีทั้งโชว์โซโล่ของตัวเองนะครับเป็นงานคอนเสิร์ตในที่ต่างๆแล้วก็ร่วมกับวง The Palace นะครับแล้วก็ในส่วนของงานละครนะครับซึ่งจะพบกันทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยก็กำลังถ่ายทำอยู่หลายเรื่องหลายช่องณขณะนี้นะครับเป็นช่องหลักๆแล้วคงได้มีโอกาสทยอยพบกันไปตามตารางการออกอากาศของละครแต่ละเรื่องครับ